นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมตำรวจปรับแนวทางบังคับใช้กฎหมายหลังขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่มสายตรวจร่วมคุมเข้มด่านชายแดนป้องกันเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันนี้ฝ่ายความมั่นคงจะปรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายหลังมีการขยายเวลาการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2563โดยตำรวจจะปรับยุทธวิธีเป็นเชิงรุกมากขึ้นจากการลดด่านคัดกรองรอยต่อระหว่างจังหวัดไปเพิ่มกำลังสายตรวจร่วมเพื่อเข้าไปดำเนินการ4แนวทางหลักคือการสุ่มตรวจผู้ที่กักตัวอยู่บ้านหรือโฮมควอรันทีนโดยสั่งการให้รองผู้บังคับการทั่วประเทศทำแผนปฏิบัติงานเสนอต่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกวันเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันการตรวจสอบกลุ่มสถานประกอบการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและแนวทางที่กำหนดหรือไม่โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นการเข้าไปแนะนำตักเตือนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังตำรวจทุกนายไม่ให้ใช้ช่วงโอกาสนี้เรียกรับผลประโยชน์หรือซ้ำเติมประชาชนเด็ดขาดนอกจากนี้สำหรับมาตรการป้องกันผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาภายในประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติได้สั่งกำชับให้ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจในพื้นที่ทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองในการเพิ่มความเข้มการตรวจตราเพื่อลดจำนวนผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการคัดกรองโรคโดยเฉพาะกลุ่มคนแรงงานต่างด้าวโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในส่วนของการตั้งด่านเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 22:00 น. ถึง 4:00 น. ยังมีอยู่เช่นเดิมค่ะเรืองไกรยื่นกกต.สอบยุบพรรคพลังประชารัฐอ้างเศษอ้นระบุชัดอยู่เบื้องหลังเดินเกมให้พลเอกประวิตรนั่งหัวหน้าค่ะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าได้ส่งคำร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทางไปรษณีย์ให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐกรณีกระแสข่าวพลเอกนิธิ ชาญปรีชาสมาชิกวุฒิสภาอยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทนนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรณีดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560อาจนำไปสู่การยุบพรรคเนื่องจากคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกนิธิ ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมืองพลเอกประวิตรนั้นมีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา113และ114ที่ระบุให้สว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองรวมถึงฝ่าฝืนมาตรา28 29 46และ90วงเล็บ2พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่ระบุว่าหากมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองยินยอมให้คนนอกที่ไม่ใช่สมาชิกครอบงำนั้นให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรครวมถึงส่งเรื่องไปยังปปช.เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยดังนั้นจึงขอให้กกต.ตรวจสอบคำสัมภาษณ์พลเอกนิธิว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐกระทำการเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม่ค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีสุริยะเผยที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายยืดมติเดิมแบน2สารเคมีเกษตร1มิถุนายน2563มอบกรมวิชาการเกษตรเร่งสารทดแทนค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายกล่าวว่าที่ประชุมมีข้อสรุปตามเสียงส่วนใหญ่17ท่านที่เห็นด้วยกับการคงมติยกเลิกใช้และห้ามครอบครองสารเคมีทางการเกษตร2ชนิดได้แก่พาราคอตและคอไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2563โดยไม่เลื่อนออกไปตามข้อเสนอของนายกลินสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เสนอให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปถึงสิ้นปี2563ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเสตให้ใช้มาตรการกำจัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตรายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2561
ทางนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งไปศึกษาหาสารทดแทนพาราคอตและคอไพริฟอสหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรเสนอสารทดแทน 3-4 ชนิดแต่มีราคาแพงจึงให้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบและมีความชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรก่อนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดกลับมาหารืออีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ใช้เวลาหารือกันกว่า3ชั่วโมงซึ่งระหว่างลงมติมีผู้เข้าร่วมประชุม24ท่านจากทั้งหมด28ท่านลงมติแบบเปิดเผยเห็นด้วย17ท่านไม่เห็นด้วย6ท่านงดออกเสียง1ท่านและบางท่านติดภารกิจจึงกลับออกไป4ท่านค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN